หนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะต้องรับคนต่างชาติเข้ามาในไทยนะครับนอกเหนือจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของธุรกิจแล้วก็ภาคเศรษฐกิจด้วยเพราะว่ายังมีนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักรต่างๆที่จะเป็นต้องเข้าไทยแต่ทีนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นคงจะกักตัวในไทย14วันไม่ได้นะครับไม่งั้นจะเหลือเวลาการทำงานเพียงแค่3-4วันเท่านั้นคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เลยบอกว่าจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับที่จะเข้ามาบริหารจัดการสถานการณ์เหล่านี้ให้ได้ซึ่งก็กำลังมีการหารือกันอยู่นะครับทั้งเรื่องการเจรจาการค้าต่างๆส่วนกรอบระยะเวลาให้ชาวต่างชาติเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายกก็ได้สั่งการในที่ประชุมครม.ให้สบค.หาแนวทางที่เร็วที่สุดและทางออกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยให้มีส่วนร่วมกันหลายๆกระทรวงนะครับใหความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะว่าอาจเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมบางกลุ่มออกไปทำงานได้ขณะที่บางกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องกักตัวอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ14วันอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจนะฮะอันนี้น่าสนใจมากเลยครับที่เมื่อถามว่าประชาชนกังวลนะฮะว่าฐานสหรัฐจำนวนมากจะเข้ามาฝึกร่วมนะครับในประเทศเนี่ยนะฮะคุณทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วบุคคลเหล่านั้นยอมเข้ากระบวนการกักตัว14วันส่วนกลุ่มที่เข้าประเทศเป็นเวลาสั้นๆนะฮะต้องใช้มาตรการหนึ่งแปลว่ามีนะมีที่คุณไม่ได้ใช้14วันเรื่องระบุอีกนะครับว่ากรณีการจัดครม.สัญจรที่ระยอง 24-25 นี้ก็เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่โทษนะครับคุณไปจัดครม.สัญจรมันจะไปสร้างความเชื่อมั่นอะไรได้ฮะทุกวันนี้คนเขาก็ไม่เชื่อมั่นพวกคุณจัดหนักอยู่แล้วนะแต่ญี่ปุ่นเขาก็เริ่มเปิดให้เดินทางแล้วในสำหรับคนไทยเลื่อนไปอีก31สิงหาอาจารย์เขาบอกเราเพราะอะไรรู้ไหมวิธีคิดง่ายนิดเดียวฮะเพราะเราไม่เปิดให้เขาก็ไม่เปิดให้เราไงนี่มันเป็นวิธีคิดทางการพูดมากและอย่างก็คือถ้าไม่14วันแล้วจะใช้อะไร DNA Nash เขาก็ทำแล้วใช่ไหมสามารถที่จะรู้ผลได้ภายใน90นาทีแล้วไม่ใช่เพิ่ง DNA Nash ทำนะหลายประเทศเขาก็มีเทสคิดแบบนี้แล้วนะครับก็ลดจาก14วันมาเป็น3วันได้ไหมนะฮะมันมีวิธีการบริหารจัดการได้แต่คุณก็ต้องอินเวสต์คุณก็ต้องลงทุนใช่ไหมฮะกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินไปได้วันก่อนเพิ่งเจอผู้บริหารของบริษัทนำเข้าไอศกรีมใหญ่เลยผลิตในบ้านเราด้วยเนี่ยเพิ่งเอาเครื่องจักรคนไกลเข้ามาแต่ถูกวิศวกรมาไม่ได้มันทำให้การเปิดตัวสินค้าเขาต้องดีเลย์ไปคำถามก็คือพอเขาใช้มาตรการแบบนี้แล้วไม่มีมาตรการในการรองรับที่อาจารย์บอกดินเอเนสก็มีแล้วแต่ยังคิดคือมันเสียหน้าค่ะมันเสียหน้าเอาไม่ได้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยแต่มันกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไงภาคการลงทุนไงกระทบกับเศรษฐกิจไงจนเขาย้ายฐานการผลิตไปหมดแล้วยังคิดไม่ได้เหรอคะวันนี้รัฐบาลแล้วไปดูประเทศเพื่อนบ้านสิเขาย้ายไปหมดแล้วจ้าอย่างเวียดนามเนี่ยอาจารย์เขาปิดก่อนเพื่อนเลยนะครับเขาหยุดรับนักท่องเที่ยวแต่เขาเปิดก่อนแล้วตัวเลขเนี่ยก็ยังไม่มากเพิ่งเสียชีวิต6คนเองนะครับในขณะที่ประเทศเขาประชากร90ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีการที่จะเรียนรู้ได้ว่าเขาบริหารจัดการกันยังไงใช่ไหมฮะประเทศที่เปิดเยอะๆมันเกิดเยอะประเทศที่มันไม่เปิดเลยก็อาจจะไม่มีเชื้อแต่ประเทศที่กึ่งกลางๆเนี่ยเขาใช้วิธีการบริหารจัดการยังไงถูกไหมฮะแล้วเรื่องนี้ก็ประชุมกันมาประมาณสักถ้าจำไม่ผิดตอนอ่านข่าวว่าครึ่งปีจะพร้อมครึ่งปีละ3เดือนแล้วว่าจะเข้าครม.พิจารณาว่าเราจะทำทาวเวอร์บัฟเฟอร์อะไรแล้วพูดกันมาเรื่องนี้นานมากเห็นใจพี่หนูตอนนี้ก็ยังไม่ทำนี่พูดตรงนะเพราะถ้าฟังข่าวแล้วเนี่ยเสี่ยหนูพยายามกระตุ้นเรื่องนี้ตลอดแล้วผมเห็นใจแกนะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องนักท่องเที่ยวจีนที่เราบอกต้องปิดแกเป็นคนไปเสนอในครม.แล้วก็ไม่ได้รับการรับฟังนะที่ปิดก่อนแล้วก็ไปปิดเอาที่หลังแล้วแกเนี่ยพยายามเสนอตลอดว่ามันควรจะต้องมีแทร็กพิเศษมันจะต้องมีอะไรเป็นศูนย์หมดเพราะว่าอำนาจมันไปอยู่กับใครล่ะไม่แต่หญิงมองต่างค่ะถ้าภูมิใจไทยพยายามผลักดันและเสนออย่างจริงจังถ้าไม่ได้รับการผลักดันก็ดื้อบ้างก็ได้กับรัฐบาลนะถูกไหมทำไมไม่แสดงท่าทีล่ะเอาแต่พูดแต่พอถึงเวลาก็ยอมให้เขาหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนึกออกไหมดังนั้นคุณก็แสดงท่าทีว่าบางเรื่องนี่มันกระทบทั้งนั้นที่เราพยายามผลักดันตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเรื่องกัญชาอีกนะอาจารย์ที่เขากำลังพยายามผลักดันเรื่องการแก้กฎหมายเรื่องนี้ก็ต้องพูดกันเพราะมูลค่ามันเยอะมากมหาศาลมากท่านนายกพูดถึงเรื่องของฐานสหรัฐที่เข้ามาในไทยนะครับกับความจำเป็นต่างๆในมาตรการที่ผ่อนคลายเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับ
แล้วทำไมทหารเข้ามาได้แต่นักธุรกิจเข้ามาไม่ได้นี่ไงถามแถวบ้านเราทั้งที่กลุ่มธุรกิจจะเพิ่มคือเหมือนเพิ่มกำลังซื้อผ้าเพิ่มกำลังการผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากกว่าทำไมคุณถึงไม่ให้เขาเข้ามาทางสหรัฐเขาบอกว่านายกบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยยอมเข้าสถานที่กักกันของรัฐเป็นเวลา14วันคือยอมเข้าตามระบบยอมเข้าตามกระบวนการทุกอย่างก็เลยอนุญาตให้เข้ามาได้แล้วคนที่ไม่ได้เข้ากระบวนการแล้วครับตอนนั้นจำได้ไหมฮะไม่รู้พวกคุณได้เข้ามาเลยฮะไม่รู้ฮะแล้วพวกที่เข้ามายังตรวจผลออกไปเที่ยวระยองเดินไปเที่ยวห้างคุณยังปล่อยได้เลยฮะเนี่ยท่านนายกอ้างแบบนี้ครับว่าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ชี้แจงมาแล้วว่าจะต้องนำตัวเข้าไปกักกัน14วันแล้วก็มีมาตรการอย่างดีที่สุดความจริงเนี่ยเราทุกคนถ้าจะป้องกันมันก็สามารถป้องกันได้ทุกเรื่องอย่าให้มีการหลุดรอดออกมาโดยต้องกักตัว14วันมีการสวอปเทส3ครั้งหากว่ามีการพบเชื้อต้องส่งโรงพยาบาลทันทีเป็นความร่วมมือร่วมกันนะครับถ้าเราทำอะไรกันไม่ได้เลยมันก็จะมีปัญหาแต่ทำอย่างไรไม่ให้เกิดการระบาดต้องเชื่อมั่นในกระบวนการของเราไม่อย่างนั้นจะเดินหน้าไปไม่ได้ท่านนายกฮะผมโทษนะครับขออภัยใช้คำนี้ได้ไหมฮะผมโคตรเบื่อเลยครับท่านชอบถามเรากลับอ่ะครับเราจ้างท่านไปคิดเว้ยท่านก็บอกเรามาฮะว่าเงื่อนไขที่คุณวาง1 2 3 4 5มีอะไรครับไม่ใช่มาคอยบอกว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราเดินพี่บอกสิแล้วเราจะได้เข้าใจว่าคุณวานมาตรการไว้ครบถ้วนแล้วไม่โอเคเราก็จะได้วิจารณ์เราก็จะได้วิพากษ์วิจารณ์ให้ชอบมาถามกลับอยู่นั่นแหละนายกบอกว่าเขาก็ต้องดำเนินการตามมาตรการถ้าไม่ทำตามก็จะเป็นปัญหาแล้วทำไมเขาไปนอนในถนนวิทยุโรงแรมคอนราดอะคะเอาง่ายๆแค่นี้คือทำไมเขาไปอยู่ในใจกลางเมืองแล้วไม่เอาเขาเข้าหรือบอกไหมในเมื่อเขายอมปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วแล้วก็เข้าสู่การกักตัว14วันแล้วก็ไม่ใช่แหล่งฝึกเลยทำไมไม่เขาเข้าไปอยู่ในส่วนของกองทัพล่ะคะเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังตอบคำถามไม่ได้เลยเมื่อวานอาจารย์ไปดูคำถามที่ก็ไปถามที่ไอ้อะไรนะสแตนดาร์ดป่ะโอ้เราก็ปูเสือรอเหรอเฮ้ยคนเป็นนายกมา7ปีตอบ2คำถามนั่นเองด้วยสติปัญญาไม่ได้เนี่ยมันน่าสงสัยมากเลยนะครับอะไรทำให้คนอย่างนี้อยู่เป็นนายกบ้านเราได้7ปีโอเคคุณมีปืนอ่ะ 5-6 ปีที่ผ่านมานั้นน่ะแต่ต่อจากนี้มันไม่มีแล้วนะใช่ครับอยู่มาได้ยังไงแล้วจะทนกันไปได้อีกแค่ไหนเนี่ยแล้วก็อยู่ได้ด้วยนะรู้นะว่าสิ่งที่ถูกควรจะทำอะไรแต่มันครับคือเหมือนถูกวายสมองมันถูกวางเส้นอะไรต่างๆให้มันคิดแบบมนุษย์ปุถุชนเขาไม่เป็นน่ะหญิงมีความรู้สึกว่าบางเรื่องมันขึ้นหลังเสือแล้วมันไม่รู้จะลงมาอยู่ตรงไหนจริงๆไม่ยากเลยจ้าเราก็เสนอแล้วว่าพอหมดคสช.ใช่ไหมคุณก็ลงไปหล่อๆนั่นแหละครับคนก็ชื่นชมใช่แซ่สองสรรเสริญครับทำตัวเองไปเรื่อยๆวันนี้หญิงว่าเขาต้องถ้าเป็นในวันนี้อาจารย์ลองคิดดูดิหลายเรื่องที่เขาทำมาตลอด6ปีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแม้กระทั่งจะออกมาพูดว่ารัฐธรรมนูญเราอยากแก้ไขแต่พอไปแตะบางมาตราบางเรื่องแค่สว.เนี่ยสะดุดหมดเลยพึ่มกันแล้วดังนั้นหญิงเลยถามว่าเขาจริงใจแก้ไขแค่ไหนเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เขาอยากได้คือการมีอำนาจอยู่เท่านานเพื่อโปรเทครักษาแล้วก็ปิดแผลที่เขาทำไว้คือมันเหมือนแก้ปัญหาเอาหน้ารอดไปวันๆก่อน คืออนาคตไม่รู้แต่วันนี้กูรอดไว้ก่อนอาจารย์เขาทำงานแบบนั้นดังนั้นอาจารย์จะไม่เคยเห็นการวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหาล่วงหน้าจะไม่เคยเห็นคำชี้แจงที่ชัดเจนมีแต่ออกมาขอโทษเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็หน้ามึนเมื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็เรียกร้องความเห็นใจจากคนในชาติมีอยู่เท่านี้คอนเซ็ปต์เพราะว่าอะไรเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องทำอยู่คือขอแค่อำนาจการคงอำนาจนั้นจะทำให้เขามั่นคงเขารู้สึกแค่นี้แหละแล้วถึงเวลานึงเขาก็รอว่าเปลี่ยนอำนาจใหม่ก็หวังว่าจะต้องเป็นฝั่งของเขาขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะแล้วผมคิดว่า50% เท่านั้นน่ะที่เราว่าแกได้อีก 50% มันต้องพูดถึงคนไทยด้วยนะที่มันก่อให้เกิดสภาพแบบนี้ก็ยอมรับสภาพแบบยอมรับสภาพแบบนี้กันแบบหน้าชื่นตาบานกันไปแบบนี้ไม่ไหวเราเป็นเราติดตามข่าวอยู่บางคนก็บอกว่าเรามี bias หรือเปล่าเรามี agenda ของเราเองหรือเปล่าแต่เปล่าเลยคือข้อเท็จจริงในสิ่งที่คุณเจอคุณเจอสภาวะเศรษฐกิจที่แย่คุณเจอคุณภาพชีวิตที่ต่ำลงแต่มันมีคนบางส่วนที่ไม่มองเห็นแบบที่เรามองเห็นอาจารย์นึกออกไหมดังนั้นคำถามก็คือว่าคุณอยู่กับแต่เราอาศัยอยู่ในประเทศนี้ร่วมกันคุณอยู่กับระบบแบบนี้ไม่ได้เพราะสุดท้ายมันพาให้เราตายกันประเทศมันไม่มีใครหนีจากประเทศนี้ไปได้ถูกไหมคะคุณจะมาไล่เราออกไปเราก็ไม่ออกไปเพราะเราก็เป็นเจ้าของประเทศนี้เฉกเช่นเดียวกับคุณดังนั้นสิ่งที่มันจะต้องเห็นพ้องต้องกันคุณต้องยอมรับว่าเอาข้อมูลมาดูแล้วคุณต้องยอมรับความไร้ประสิทธิภาพซึ่งวันนี้คุณหลักเอาหลักความรับผิดชอบมาจับอย่างเดียวไม่ได้เอา accountability มาจับอย่างเดียวไม่ได้ผมรับผิดชอบเองแล้วคุณรับผิดชอบอะไรได้บ้างกับความ
สิทธิภาพที่คุณทำอันนี้หญิงมองว่านายกรัฐมนตรีใช้หลัก accountability มากบทุกอย่างทั้งความไร้อาจารย์ accountability ก็ไม่มีใช่ป่ะปีใหม่ปั๊บผมจะเปลี่ยนผมจะไม่อารมณ์ก็เหมือนเดิมอะ New normal และ accountable ยังไงไม่มีไม่เคยมี accountable เลยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไปดูวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งบ้างนะครับคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็ไปร่วมกับบริษัทครับผลิต DNA NAS ขึ้นมาครับแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ใช้ในการตรวจหาโควิด-19 ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเรื่องนี้นะครับคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์ก็ออกมาระบุแบบนี้ว่าคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยพิสูจน์ความเป็นผู้นำอันมีวิสัยทัศน์ในระดับสากลอีกครั้งด้วยการร่วมลงทุนแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำโลกนะครับผลิตชุดตรวจโคโรนาไวรัสโควิด-19 แบบ Rapid Test สะดวกรวดเร็วครับแม่นยำมีชื่อว่า DNA NAS ได้เริ่มใช้ในโรงพยาบาล8แห่งในกรุงลอนดอนนะครับจนรัฐบาลอังกฤษโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยประกาศแล้วว่าจะสั่งซื้อ 5.8 ล้านชุดนะฮะก็พูดตรงๆนะฮะคนฉลาดเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ฉลาดเขาก็ฉลาดแล้วอย่างก็คือมันชี้ให้เห็นเลยว่าอาจารย์เรื่ององค์ความรู้มันต้องลงทุนการจะมาแอบอ้างว่าเราเป็นคนดีหรือช่วยฟ้าดินเทวดามาปกป้องเราและเราจะรอดกันไปได้เนี่ยไม่ได้ครับมันหาข้อพิสูจน์ไม่ได้มันหาข้อพิสูจน์ไม่ได้อาจารย์ยังดีหญิงเจอตักกะบางคนมาบอกหญิงว่าต่อให้เก่งแค่ไหนแต่ไร้ซึ่งจริยธรรมก็รับไม่ได้อยู่ดีค่ะนี่ตะกะนะตะกะเอาเรื่องนี้มาอย่างเดียวเลยอย่างที่บอกเนี่ยคุณไม่เอาเรื่องประสิทธิภาพแล้วคุณไม่เอาเรื่องความคุ้มค่าใดๆแล้วแล้วถามว่าคนที่คุณคิดว่ามีจริยธรรมมากเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าเขามีจริยธรรมจริงหรือมันแล้วแต่จุดมองของคุณด้วยว่าคุณมองเขาเห็นมีจริยธรรมในมุมมองไหนอย่างพลเอกประยุทธ์คุณรัฐประหารเนี่ยถามว่ามีจริยธรรมไหมบอกสัญญาว่าจะปรองดองสัญญาว่าจะสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนสัญญาว่าจะปฏิรูปไม่ทำอะไรเลยพาบ้านเมืองเนี่ยมาถึงจุดเนี้ยถามว่ามีจริยธรรมไหมนะฮะอันนี้ก็ต้องถามหน่อยนะครับตัวDNA NAS ตัวนี้นะครับที่ใช้ในการตรวจโควิด-19 เนี่ยครับสะดวกรวดเร็วอ่านผลได้เร็วภายใน90นาทีนะครับจากที่โดยทั่วไปเนี่ยจะต้องใช้เวลาแบบ PCR test เนี่ยนะครับ24-48ก็คือ 1-2 วันนะฮะก็ใช้เวลาเร็วมากอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดอ่านผลง่ายนะครับไม่ต้องอาศัยผลแลบที่ยุ่งยากและผู้เชี่ยวชาญนะครับก็บอกว่าแม่นยำสูงมากนะครับและ sensitivity เนี่ยอยู่ที่98%ในขณะที่ specificity นะครับคือความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่ 100% นะโดยเทคโนโลยีอุปกรณ์นี้จะเปลี่ยนวิถีนะครับการตรวจควบคุมโรคและระเบียบการให้บริการที่มีหลักประกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะในเร็ววันเพราะถ้าตรวจสะดวกให้ผลเร็วค่าใช้จ่ายไม่สูงก็สามารถตรวจให้บริการเช่นในร้านอาหารโรงแรมได้อย่างสม่ำเสมอสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริการที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดเชื้อเช่นการลดอัตราการเจ็บป่วยก่อนวัคซีนจะมีใช้และฉีดกันทั่วถึงนะนี่เขาทดลองมาแล้วนะอาจารย์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลของมูลนิธิระบบสาธารณสุขเชอร์รี่แล้วก็เวสต์มินสเตอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใช้ชุดทดสอบนี้ก็บอกว่าการตรวจมีความแม่นยำสูงโดยไม่ต้องใช้ห้องแลบในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเองก็สามารถที่จะรู้ผลได้อย่างรวดเร็วถือว่าเป็นการต่อสู้และเป็นความท้าทายใหญ่ที่สุดในระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดในช่วงฤดูหนาวจริงๆเขาใช้ได้ตั้งนานแล้วล่ะตอนนั้นเขามีการซื้อไปแล้วเขาไม่ซีซัวร์เขาตรวจมาแล้วทดลองใช้อย่างแม่นแต่คือมันต้องเชื่อถือได้จริงๆเขาถึงมาใช้ค่ะและตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับคือจริงๆเขาไปตรวจกันพักใหญ่แล้วล่ะใช่ใช่แต่เผอิญยังไม่ได้รับการรับรองจากยุโรปซึ่งเป็นตัว marking CE พอได้ตัวนั้นปั๊บผ่านปั๊บเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ทันทีนะ 5.8 ล้านชุดครับแต่ลองคิดดูสิว่ามันจะช่วยให้สมมติบ้านเราเนี่ยต้องการเนี่ยให้คนอยากเข้ามาท่องเที่ยวนักธุรกิจเข้ามาเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยได้ขนาดไหนคุณสามไอ้เรื่อง14วันหายไปเลยนะใช่ครับถูกไหมแล้วก็ระหว่างนั้นคุณก็ทำระบบเทสเหมือนให้คิดไปคุณไปอยู่ตรงไหนก็ค่อยๆตรวจจนครบตามเวลาที่เป็นอยู่แล้วผมเชื่อว่าตัวนี้รัฐไทยเนี่ยไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับคุณก็ยินดีที่คือซื้อมาส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นความรับผิดชอบของคุณที่คุณจะต้องตรวจจ่ายเองและตรวจถามว่าถ้าราคาไม่สูงทุก3-4 วันคุณตรวจครั้งหนึ่ง
อย่างเงี้ยคุณมาอยู่10วันคุณก็3ชุดถ้าราคาไม่สูงผมคิดว่าทุกคนแฮปปี้ที่จะทำครับใช่ครับเพราะโดยปกติถ้าได้รับการยอมรับแบบนี้แล้วก็มีการผลิตในปริมาณมากราคามันจะต่ำลงแล้วพูดตรงๆนะฮะมันไร้สาระมากอะที่คุณไปไหนจะต้องยิงไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิอะไรพวกนี้มันดูอะไรไม่ได้เลยอะซึ่งเป็นระบบแรนดอมด้วยซึ่งระบบแรนดอมมากบางวันนะฮะเด็กเซเว่นเขาจะไปกินข้าวเขาก็ไม่มีคนมายิงบางวันเครื่องเสียเขาบอกเข้าเลยพี่นะบางทีเจอแอลกอฮอล์ยิงใส่หน้านะฮะผมก็เห็นใส่หน้ากากเข้าไปใช่ป่ะพอเดินเข้าไปปั๊บก็ดึงหน้ากากลงใต้คางแล้วก็เที่ยวคุยกับคนไปทั่วผมก็เคยเจอเคยนะฮะช่วงนี้แต่จริงๆแล้วอย่างนี้รัฐบาลก็น่าจะดีต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องบริษัทเอกชนเป็นบริษัทในการลงทุนเรื่องเอกชนถ้าคุณเห็นถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับไงอาจารย์สำหรับคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเงินที่คุณทักษิณโกงไปเนี่ยผมเพิ่งได้รับตะกะแบบนี้มาเมื่อวันนี้เจอทางตันเลยทีเดียวตะกะยังมีคนมาบอกเลยบอกว่าก็แค่เป็นคนลงทุนไม่ได้คิดค้นเองซะหน่อยหญิงเลยตอบกับหญิงเลยต้องบอกว่าถ้าคนลงทุนเขาฉลาดบริษัทมันก็จะไม่เจ๊งแต่ถ้าคนลงทุนไม่ฉลาดเอาเงินไปลงทุนที่ไหนมันก็เจ๊งอยู่ดีแล้วก็กู้เก่งตะกะแบบนี้ตะกะที่เรามีผู้นักแบบลุงข้างบ้านนะคะก็จะกู้เก่งนะฮะเหมือนกันบริหารประเทศก็เหมือนกันเอาคนไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีอะไรมาบริหารก็เจ๊งอ่ะครับเรื่องของม็อบนักศึกษานะครับที่มีการจัดกิจกรรมกันทั่วประเทศในช่วงนี้มีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันครับทั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องไปเรื่อยๆเห็นว่าในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีม็อบใหญ่มีการแถลงเปิดตัวคณะประชาชนปลดแอกนะครับทางรัฐบาลเองครับก็บอกให้ทุกกระทรวงนะครับเปิดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษานะครับบอกว่าอยากจะให้แก้ไขปรับปรุงประเด็นไหนก็ให้แต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับจัดเวทีขึ้นมาให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในการร่วมกันพัฒนาประเทศยังคิดอยู่อย่างเงี้ยนะคือจะรับฟังไม่พอเขาเสนอกรรมธิการวิสามัญไปแล้วสรุปแล้วว่าเขาจะแก้อะไรมาตราอะไร256หรือเขาจะตั้งสสรมีรายละเอียดปีกย่อยนะอาจารย์ลงไปฟังที่ม็อบลงไปฟังเป็นส่วนคุณเป็นตัวแทนประชาชนไปเป็นตัวแทนไปฟังประชาชนไปฟังประชาชนครับและรับเอาชุดวิธีคิดนี้มาเนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นข้อเสนอดีกว่าไหมยังคงคิดแบบราชการเอามาขึ้นเวทีแล้วคุณก็จะได้ไปมี KPI ว่าเราเชิญมาแล้วแล้วทุกคนที่มาฟังการมีส่วนร่วมว่าดีจังเลยแล้วคนที่มาเนี่ยเป็นคนที่เสนอ3ข้อเรียกร้องนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอานักศึกษาคือพอได้แล้วฮะเรื่องการรับฟังจบไปเลยดีกว่าขั้นตอนนี้คือการผลักดันแล้วรัฐบาลควรแสดงท่าทีของความจริงใจในการแก้ไขมากกว่าเพราะว่าเรารับฟังมานานมากแล้วปัญหาเนี่ยเพราะเราตั้งกรรมธิการเขาศึกษาอยู่แล้วเรื่องนี้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการเขาก็ยื่นเรื่องนี้มีมติร่วมกันไปแล้วอาจจะมีบางส่วนที่เสียประโยชน์ไม่เห็นด้วยเช่นสว.ก็เอามาคุยเอาคนที่มีปัญหามานั่งคุยได้แล้วแต่อาจารย์อันนั้นไม่ใช่เป้าหมายของเขาเมื่อกี้เป้าหมายอย่างนี้อันแรกใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเรียกมารับฟังไม่ใช่ฮะเป้าหมายเขาอยู่ตรงนี้ บอกจะได้สร้างเวทีใช่ไหมแล้วก็เป็นโอกาสที่คนรุ่นใหม่ได้รับทราบการดำเนินงานของรัฐบาลคือจะบอกว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างผ่านเวทีนี้ประเด็นก็คือว่าสองทางโทษนะครับกูไม่ฟังมึงหรอกมึงมาฟังกูดีกว่าแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะประเด็นก็คือว่าถ้าพวกคุณทำงานกันแล้วมันมีงานผลกระทบในด้านบวกไปถึงประชาชนทุกคนไม่มีใครเขาอยากออกมาประท้วงหรอกครับประเด็นคือพวกคุณทำงานแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โทษผลใดๆกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันเลวร้ายลงเขาก็เลยต้องลงถนนกันไงใช่ฮะมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องอ่อนประชาสัมพันธ์มันคือปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศนี้มันดีขึ้นได้หรือตอบโจทย์ข้อกังขาหรือคำถามในใจของประชาชนได้ต่างหากครับแล้วตลกคืออะไรรู้ไหมฮะนายกพูดผมยังไม่แปลกใจนะคนเป็นเผด็จการมันก็จะมีชุดวิธีคิดแบบหนึ่งไอ้พวกบรรดาลิ้วล้อเนี่ยคุณรัชดาอยู่พรรคประชาธิปัตย์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปสมาทานชุดวิธีคิดแบบนี้และกล้าออกมาพูดเนี่ยผมคิดว่าเลิกเป็นส.ส.เถอะฮะครับแล้วก็ไปรับใช้นะครับไปรับใช้คุณประยุทธ์เลยไม่ดีกว่าเหรอให้เจ้าเดินไปเลยนะทีนี้เขาถามถึงอย่างนี้ฮะว่าเอ๊ะอ่าวอย่างนี้กระทรวงไหนจะมาเริ่มต้นเป็นกระทรวงแรกไตรสุรีก็จบรัฐศาสตร์นะฮะไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ภูมิใจไทยฮะลูกศิษย์ผมนี่แหละครับแม่งานที่จะขับเคลื่อนในส่วนนี้ก็จะเป็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับจะทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยนายกอยากให้เปิดเวทีแรกให้เร็วที่สุดคาดว่าจะเป็นภายในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะเปิดที่ไหนดีฮะธรรมศาสตร์ดีไหมครับก็ให้เด็กทำม็อบอ่ะแล้วคุณก็มาฟังจริงๆนะจันหน้าเปิดเลยเปิดเลยแหมอยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิดว่าจะพัฒนาระบบราชการยังไงโทษไม่มีสมองก็ลาออกไปฮะ
อยู่มา 6-7 ปียังคิดไม่ออกเลยเหรอและที่สัญญานี่สัญญากับใครครับประชาชนอาจารย์แค่ข่าวเมื่อวานน่ะตำรวจโดนยิงตายในบ่อนยังไม่รู้เลยตำรวจยังตั้งคณะกรรมการมา6ชุดแล้วเขาบอกมีบ่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยฮะเอามีโต๊ะมีโต๊ะเดียวไม่ถือว่าเป็นบ่อนมีการบอกอย่างนี้ด้วยว่าเนี่ยตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจสมัยแค่สมัยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เนี่ยก็ตั้งมาแล้ว4ชุดคนเดิมๆทั้งนั้นยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ต้องรับฟังแล้วค่ะเชิญฮะเพราะว่าปัญหามีมากลงมือทำวันนี้หญิงว่ารัฐบาลชุดนี้มีปัญหาเรื่องเดียวคือการลงมือทำเพราะทุกเรื่องไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลย6ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะและเหตุผลเนี่ยมีง่ายๆตรงนี้เลยนะครับนายกคิดว่าตนเองเนี่ยฉลาดล้ำที่สุดในประเทศนี้นี่ผมพูดตรงนะทุกอย่างตัวเองต้องไปนั่งในทุกบอร์ดแล้วเวลาไปนั่งทุกบอร์ดเนี่ยกว่าคุณจะนั่งแล้วคุณสั่งงานแล้วเนี่ยนะครับกว่าคุณจะได้กลับมาอีกไม่รู้กี่เดือนโอ้ใช่เรื่องที่คุณสั่งไปคุณก็ลืมข้าราชการก็ตีเกียร์ว่างหายหัวกันไปเรียบร้อยไม่ทันเพราะว่าอีกเดือนนึงจะมาใช่ประเด็นก็คือคุณต้องใช้แขนขาให้เป็นประโยชน์และการใช้แขนขาเป็นประโยชน์คืออะไรรู้ไหมครับคุณต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นถ้าคุณจะคิดทำงานโดยคิดว่าตัวเองมีคำตอบสุดท้ายอยู่คนเดียว อยากจะควบคุมไม่รู้อยากได้เบี้ยประชุมเยอะๆหรือเปล่านะคุณทำแบบนี้แล้วคุณบริหารจัดการไม่ได้ยังไม่รู้ตัวนี้นี่มันหน้าด้านมากนี่คือไม่ไว้ใจคนรอบข้างหรือเปล่าโอ้ยอันนี้ก็พูดดีไปคุณบริหารคน70ล้านคนนะคุณไม่ไว้ใจใครก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณทำงานไม่เป็นเว้ยคุณก็ต้องออกระบบที่เราพูดถึงเนี่ยอาจารย์พูดว่าใช้คนให้เป็นประโยชน์รู้จักใช้คนเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีคือระบบที่เขาสร้างมาเนี่ยมันไม่ส่งเสริมให้คนมีประโยชน์กับเขาเลยเพราะมันส่งเสริมให้คนเฉลี่ยเขาอาจารย์ต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนแล้วคนเก่งๆใครอยากจะเข้ามาเพราะรู้ว่าไปพูดแล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็ใช่ไงระบบที่เขาสร้างเขาสร้างมาแบบนี้เพื่อตอบสนองนี้ของเขาแบบนี้ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาจะเลือกไม่ฟังแต่เขาจะฟังดีครับท่านเหมาะสมครับนายชอบครับท่านแลมโบอีสานเนี่ยอาจารย์เราอ่านข่าวแลมโบอีสานเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเป็นเหมือนคนแบบประเภทอยากจะแบบไม่ยอมรับความจริงและอยากฟังแต่เรื่องดีๆประเภทมีปัญหาที่ระยองตอนนั้นทหารอียิปต์ดันไปกินทุเรียนที่ศรีสะเกษอย่างเงี้ยแล้วเด็กมาท่องอาขยานให้ก็ดีใจบัญชีให้เห็นเลยว่าผิดฝาปิดตัวมากโอ้ครับมีความเห็นของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยนะครับหลายคนบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปดูการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วปรากฏว่าไปเจอบุคคลหน้าคล้ายพลเอกประวิตรอันนี้ชอบมากแต่หน้าตึงจังเลยอ่ะหน้าตึงมากคนนั้นก็ทำโบท็อกซ์พลเอกประวิตรบอกแบบนี้นะครับว่าการชุมนุมของกลุ่มคณะมหานครนะครับเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็กลุ่มมอเกษตรที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมีผู้ชุมนุมคนหนึ่งเขาสวมหน้ากากคล้ายกับหน้าพลเอกประวิตรนะฮะพลเอกประวิตรก็บอกแบบนี้เลยอ่ะสวมแล้วไงล่ะแล้วไงนะฮะทีนี้เมื่อถามว่าเห็นแล้วรู้สึกตกใจหรือเปล่าดูคล้ายกับเป็นคู่แฝดเลยนะพลเอกประวิตรบอกว่าก็เห็นแล้วและถามว่านะครับคิดว่าเขาต้องการจะเหมือนใครพลเอกประวิตรย้อนถามกลับผู้สื่อข่าวแล้วเหมือนใครโดยผู้สื่อข่าวก็ตอบกลับไปว่าเหมือนท่านพลเอกประวิตรก็ตอบกลับมาว่าแล้วยังไงค่ะคือนักข่าวนี่ก็ดีนะไอ้เรื่องบางเรื่องไม่ควรถามก็จะไปถามทำไมนะฮะก็ถามว่าแต่มันก็เหมือนจริงๆนะเหมือนน่ารักก็ถึงขนาดอยากจะซื้อมาไว้ในครอบครองเลยนะนะนะอุ้ยเหมือนมากเอามานั่งใส่จัดรายการได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยนี้เทคโนโลยีทำได้ครับทำได้นะฮะครับผมไปที่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับพรรคเพื่อไทยโดยคุณสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการวิฝ่ายค้านนะครับบอกว่าสัปดาห์นี้พรรคเพื่อไทยจะมีการยื่นยติเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการแก้นั้นจะต้องผ่านการทำประชามติแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากเสียเวลาเสียเงินก็ต้องดำเนินการโดยมองในมุมบวกแบบนี้ครับว่าการใช้งบประมาณก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกันด้วยและในทางกลับกันเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเอาล่ะพวกคุณอ้างตลอดรัฐธรรมนูญของคุณเนี่ยผ่านประชามติมาแต่พอมันถูกใช้งานไปแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาก็ไม่แปลกฮะที่คุณจะกลับไปถามประชาชนอีกว่าเห็นว่ามันมีปัญหาไหมแล้วควรจะแก้มันไปในทิศทางไหนก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำได้นะครับอย่าไปยึดติดมากนะโดยเฉพาะพวกสวเนี่ยนะฮะโดยคุณสุทินคังแสงยังกล่าวว่านะคะก่อนหน้านี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวุฒิสภานะคะจะสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่มาในขณะนี้เนี่ยมีความไม่มั่นใจแล้วว่าวุฒิสภาเนี่ยจะเสียสละเพื่อบ้านเมืองมากกว่ารักษาผลประโยชน์ส่วนตนและเห็นว่าอาจเป็นไปได้ที่เสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาบางส่วนอาจจะมีเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาบางส่วนค่ะนะฮะแล้วก็
โดยเชื่อว่าการดำเนินการจะไม่ล่าช้านะคะหลังจากยัตติผ่านเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการแก้มาตรา256เนี่ยราว5เดือนจากนั้นก็จะมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะนะฮะแล้วก็สำหรับข้อเรียกร้องนะครับของนักเรียนนักศึกษาที่ขอให้ยุบสภาในช่วงที่มีการดำเนินแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคุณสุทินย้ำว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญขั้นตอนอีกยาวส่วนการดำเนินการนะครับของนักศึกษาที่มีข้อเรียกร้องก็ดำเนินการต่อไปอย่างอิสระซึ่งฝ่ายการเมืองจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือชี้นำก็หยุดคุกคามนะครับการแก้รัฐธรรมนูญอ่ะถ้าคุณรับไม้ต่อกันไปก็ทำไปนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ายุบสภาก็ยุบได้ผมเห็นด้วยกับวันนั้นที่คุณพี่ไก่มาใช่ไหมพี่ไก่วัฒนาบอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่สุดก็คือประเด็นเรื่องของกลไกของการเลือกตั้งกลไกของสอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยใช้ตรงนั้นปลดล็อกไปก่อนปลดล็อกแค่เรื่องนั้นไปก่อนแล้วเลือกตั้งและกระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญก็ซึ่งมันต้องใช้เวลาประมาณ2ปีเนี่ยนะก็ทำควบคู่ต่อไปแต่อย่างน้อยเนี่ยเมื่อมันมีปัญหาก็ให้ประชาชนสามารถลงประชามติโดยผ่านการเลือกตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกได้คือประเด็นก็คือมีการเสนอแก้ไขเป็นรายมาตราเหมือนกันคือประเด็นที่มีปัญหาเช่นนายกรัฐมนตรีอาจจะจำเป็นจะต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือถ้ายุบสภาจะนึกออกไหมแล้วแก้เป็นรายมาตราไปก่อนแล้วค่อยตั้งสสรมาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มีการเสนออยู่แต่ประเด็นที่หญิงมองเนี่ยกรอบระยะเวลาเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเอาให้ชัดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านกรอบระยะเวลาที่ให้ใน256ใช้เวลา5เดือนและอาจจะมีการตั้งสสรในการรับฟังรัฐธรรมนูญเนี่ยอีกประมาณ1ปีเท่ากับเขาอยู่ครบเวลาแล้วค่ะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอะไรที่ปลดล็อก256แล้วทำได้เลยในรายมาตราและให้ยุบสภาแล้วมีการเลือกตั้งใหม่คืนอำนาจนั้นให้กับประชาชนถ้าคุณอยากวัดด้วยเหมือนกันว่าการทำงานของเขาไร้ประสิทธิภาพหรือเปล่าคุณก็ต้องมาวัดเสียงประชาชนด้วยว่าเขารู้สึกไหมว่าเขาอยากได้ฝ่ายค้านที่มีคุณภาพมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าและใช้โอกาสนั้นเนี่ยในการทำเขาเรียกว่าเราสามารถตั้งคำถามได้นี่ฮะประชามติว่าคุณต้องการเห็นอะไรเป็นปัญหาในรัฐธรรมนูญต้องการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงก็แล้วแต่อยากได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ใช่เหรออ้างกันชิปตลอดเวลามาเนี่ยนะฮะทำเลยนี่แหละฮะประชาธิปไตยทางตรงและให้ประชาชนเขาตอบก็เหมือนอย่างที่ประเทศอารยาเขาทำกันชัดเจนทำประชามติไปเลยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์อ่ะทุกเรื่องเขาจะตัดสินใจอะไรก็ต้องทำผ่านใช่ไหมกระบวนการการทำประชามติและถามประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นก็ที่เราพูดว่าแก้มันได้มาตราก็ตัวอย่างที่อินโดนีเซียใช่ไหมเขาก็มีการยุบสภาแล้วก็เข้ามาแก้ในระบบรัฐสภาเป็นรายมาตราเรื่องของรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆเนี่ยครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคนึงครับที่สร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองไว้ในการร่วมรัฐบาลนะครับว่าถ้าเข้าร่วมรัฐบาลแล้วจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณชินวรบุญยเกียรติซึ่งเป็นสสนครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดเผยแบบนี้ครับว่าพรรคประชาธิปัตย์มีมติเห็นชอบในการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256คือเป็นการเปิดทางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยง่ายขึ้นตามข้อสรุปของกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ส่วนที่มีการเสนอเป็นญัตติเมื่อไรนั้นเบื้องต้นก็จะนำเรื่องหารือกับวิปรัฐบาลแล้วก็จะไปหารือภายในพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่5สิงหาคมจุดยืนยังไม่มีและที่ผ่านมาคุณใช้จุดยืนอะไรในการไปบอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วเข้าสู่คุณก็ต้องมีจุดยืนมีข้อเรียกร้องอยู่ในมือแล้วไม่ใช่เหรออาจารย์เมื่อกี้จุดยืนไม่มีอ่านบรรทัดถัดไปอาจารย์จะยิ่งกว่าเพราะบรรทัดถัดไปผู้สื่อข่าวถามว่า การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็นนโยบาย เขาก็ตอบว่าคุณชินวรเนี่ยตอบว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและเป็น1ใน3 เงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจร่วมรัฐบาล หากผิดเงื่อนไขจะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลนายชินวรกล่าวว่าก็คงไม่ได้ขีดเส้นตายอะไร แต่พรรคมองว่าเป็นเส้นเป็นนะคะเพราะคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำงานอยู่ในกรอบเวลาไม่ได้ล่าช้าอะไรขอโทษนะคะกรอบในการเข้าร่วมรัฐบาลคุณกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน1ปีคุณต้องผลักดันเรื่องนี้1ปีแต่คุณมาขานรับหลังจากสังคมกดดันคุณเขาเรียนรู้ว่าต้องแก้ไขแล้วคุณบอกนี่ไงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เราผลักดันจะหลอกว่าไงกรรมธิการเหล่านี้เราร่วมผลักดันอยู่นะตลกอ่ะนี่ครบ1ปีแล้วนะแล้วไม่พอนะก็ใช่ไงมันครบ1ปีแล้วคุณจิ๊บพูดกี่เดือนแล้วครับแล้วก็ช่วงโควิดเรื่องอะไรก็หยุดไปก็แทบไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งสิ้นถ้าสังคมไม่ออกมาไม่กระตุ้นเยาวชนปลดแอกไม่ออกมาทุก
หัวระแหงวันนี้ยังไม่เห็นท่าทีขยับของพรรคประชาธิปัตย์เลยค่ะกลับไปอ่านเนื้อข่าวเมื่อกี้รองโฆษกรัฐบาลยังออกมาตั้งเวทีทุกกระทรวงรับฟังปัญหาอยู่เลยคือแน่จริงนะฮะประชาธิปัตย์ออกมายืนเคียงข้างประชาชนเลยดีกว่าว่าที่ตัวเองคิดว่าเป็นปัญหามีอะไรบ้าง1 2 3 4 5มันจะได้แสดงจุดยืนว่าเฮ้ยจุดยืนฉันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเขาไม่ทำฉันไม่เอาด้วยไม่ใช่พูดลอยๆว่าแก้เอ้างั้นเขาก็แก้เพื่อให้เขามีความได้เปรียบในเรื่องของการเลือกตั้งพวกคุณก็จะกลายเป็นฮีโร่ว่าเราได้ผลักดันให้แก้ไปแล้วใช่ไหมโถและที่สำคัญนะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีนักกฎหมายเยอะมากถ้าคุณมีข้อเสนออยากแก้จริงมาเป็นแพ็กเกจเลยกฎหมายของเขามีไว้เพื่อทำลายคุณทักษิณอย่างเดียวนะฮะก็ถูกฝึกมาเพื่อการนั้นอีกหนึ่งพรรคร่วมรัฐบาลนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้หารือกันกับพรรคอื่นแต่ภูมิใจไทยรับฟังความเห็นของประชาชนอยู่แล้วต้องมองด้วยว่าความเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอย่างไรต้องหารือกันต่อไปย้ำว่าสิ่งใดที่เป็นเหตุเป็นผลพรรคก็รับมาพิจารณาอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะอันนี้ผมเห็นคีย์เวิร์ดเรื่องประชาชนเข้าไปนี่ผมก็แบบให้ใจเสียหนูนะเพราะคุณชินวรเนี่ยกลับพูดว่าเราจะต้องได้รับความร่วมมือจากสสรัฐบาลฝ่ายค้านและสวไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเลยใช่ครับพี่หนูเอาจริงเอาจังพี่หนูให้มันเดินไปได้เพราะถ้าพี่หนูยังอยู่ในนาวานี้เรือลำนี้มันก็จะพาพี่เจ๊งไปด้วยฮะครับผมนะทำในสิ่งที่ถูกนะครับบ้านเมืองมันก็จะได้ไปในทิศทางที่มันถูกต้องครับผมฟังประชาชนฟังจริงๆครับผมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีคำถามโยนไปยังสวหรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าจะขัดขวางการแก้หรือเปล่าหรือยังไงผมสงสัยว่าไปถามทำไมก็ทุกคนก็รู้ว่าคุณครูส่วนหนึ่งของปัญหาก็ยกเลิกการให้ความสำคัญเขาไปเลยและผลักดันประชาชนและผลักดันดีเบตต่างๆแล้วเขาอยากออกมาแก้ต่างก็ออกมาแก้เองอย่าไปเอาไมค์ไปจ่อปากเพื่อเขาให้เขาเปิดช่องใช่ไหมในการมาป่วนทำให้การแก้ไขเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่คนพวกนี้พูดแปลว่าอะไรฮะมันทำให้เราหมดหวังไงเราก็ยิ่งคิดว่านักข่าวอาจจะไปถามเพื่อจะยิ่งเป็นการตอกย้ำและเป็นการประจานสวว่ามันไม่มีประโยชน์จริงๆก็โอเคการคือวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความไม่มีประโยชน์ใดๆแม้กระทั่งท่าทีในการที่จะรับลูกเปิดใจที่จะยอมรับก่อนว่างั้นเอามาคุยกันก่อนได้ไหมว่ามีอะไรบ้างที่จะแก้ไขสสรที่จะตั้งเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะเอาคุณหรือเขาไม่เอาคุณแต่คุณออกมาบอกแล้วแตะไม่ได้เรื่องนี้คุณจะเอาแค่เรื่องกรรมการเอาจะเรื่องบัตรเลือกตั้งใบเดียวเอาเรื่องการนับคะแนนคุณเอาแต่สิ่งที่คุณคิดว่าไม่กระทบคุณเนี่ยมันแสดงแบบเนื้อแท้ของคุณเลยว่าสิ่งที่คุณนั่งอยู่แล้ว250ที่คุณอ้างว่าคุณก็ทำหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงการรักษาผลประโยชน์ของตัวเขาเองเท่านั้นและที่มันตลกนะมาวันนี้นะพวกนี้ต้องการให้พวกเราใช้เหตุใช้ผลฟังกันโทษนะครับตอนพวกคุณไปร่วมสังฆกรรมกันฉีกรัฐธรรมนูญไม่รู้กี่ครั้งไปอยู่ในตำแหน่งเป็นสว.ที่ยาวนานที่ไม่ใช่ท่านนี้นะมีท่านวันก่อนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเฮ้ยพวกคุณไม่มองหน้าในกระจกตัวเองเลยแหละฮะน่าจะไม่มองแล้วคนก็กินหญ้าเหรอไม่รู้เหรอว่าสิ่งที่พวกคุณทำมันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณเองซ้ำๆพอคุณมาบอกว่าต้องมีคุณอยู่เพื่อประโยชน์ชาติตรงไหนฮะตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวที่คุณพูดได้คือคุณอยู่ได้เพราะคุณต้องการดูแลยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคนเกือบทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติที่ว่าเนี่ยมันเรื่องตลกครับผมนะฮะไปฟังเสียงคุณพรเพชรสักนิดหนึ่งไหมฮะครับผมไม่ข้ามไปเลยเสียงคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาครับแล้วตั้งสสรเนี่ยนะครับผมมีจุดยืนตั้งแต่แรกแล้วที่เคยเรียนไปแล้วว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับจะทำให้ล่วงยุ่งเหยิงเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จะไม่เห็นชัดเจนว่าบางคนพูดตีเช็คเปล่านะฮะก็ไม่รู้ว่าสสรที่ตั้งขึ้นเนี่ยเขาจะวางรูปแบบยังไงอะไรต่างๆไม่เหมือนที่มาบอกกันตรงๆว่าตรงนี้ผมไม่เอานะเลือกตั้งใบเดียวตรงนี้ผมไม่เอานะเรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่ออย่างนี้มันชัดเจนที่เราจะพิจารณาได้นะครับดังนั้นผมจึงผมไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าผมก็ไม่ทราบไม่ได้มีการประเมินจากท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสสรผมจำได้นะครับมีมา2ครั้งแล้วนะครับ2540นะครับ2540ปุ๊บ2549ไปแล้วรัฐธรรมนูญนะฮะต่อมานะครับตั้งขึ้นมาออกรัฐธรรมนูญ2550
แล้วเป็นไงครับก็ไปอีก10ปีก็ไปอะไรฮะมีแล้วมันสสรตั้งขึ้นมา40และ49ไปแล้วไปก็เพราะพวกคุณนั่นแหละครับทำรัฐประหารนั่นแหละฮะมันถูกต้องไหมล่ะและ40ที่ไปก็บอกว่าสภาผัวเมียงั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องมีการแก้ภายในสภามีวิธีการเดียวที่ทำให้รัฐมนตรีไปได้คือการรัฐประหารใช่ไหมคือสิ่งที่พรเพชรพยายามจะ endorse ใช่ไหมฮะประชาชนอยู่ตรงไหนถามหน่อย